เราเพียงแต่ประวัติกันด้วยแค่ออนไลน์ก็คือแบบเอาใช่เอาผู้จัดไปก่อนบอกแบบมาบอกว่าเออสารน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ว่าแบบละครที่เราพยายามสื่อไปคนดูรู้แล้วแบบสารตามตัวละครทานน้องอินกับตัวละครท่านนะครับถือว่าผมดีใจก็รู้สึกว่ากระแสที่วันที่ในวันที่เปิดตัวที่แล้วภาษาดราม่าเลยนะดราม่าครับคนชอบบอกว่าทำไมดราม่าขนาดนี้ก็จะชอบบอกว่าอันนี้ยังแค่แบบเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยจะค่อยๆเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่ผมได้บอกไปว่าละครเรื่องนี้ด้วยเรื่องราวด้วยเหตุการณ์หลายอย่างทำให้ตัวละครค่อนข้างเครียดกดดันแต่ก็มีคนที่คอยช่วยเหลือตัวละครตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนรู้ไปครับว่ามันจะเป็นยังไงต่ออันนี้เราต้องประกบที่พอใจครับคือแบบนี้ที่พอใจมากๆรู้สึกว่าแบบวันแรกสตาร์ทอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ประกอบละครหรือที่ไม่ก็ตามทุกอย่างมันกลมกล่อมครับรู้สึกว่าคนดูรอฟังแล้วชอบก็เลยดีใจมันจะมีการตรงกันที่เป็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือจริงแล้วในเรื่องนี้คนที่เรารักด้วยคือพี่สุริยาแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับนักแสดงสองท่านนะครับคือลิซ่าและพี่เพียงเนี่ยมันก็จะมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันแต่ละคนแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละสามท่านแต่ละสามตัวจะมีเขาเรียกว่าเหมือนเรื่องราวไม่เหมือนกันซึ่งก็จะเกิดอาการคนดูก็จะเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกันจะมีที่เป็นแบบน่ารักน่ารักหน่อยแล้วดูก็จะเป็นแบบชายน้องสาวคุณหญิงก็จะเป็นแบบฟีลแบบมาเป็นใจร้ายกันเยอะก็จะมีอะไรที่มันแบบไม่เหมือนกันคือจริงได้กับทุกคนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ยินดีครับอยากให้คนดูดูก็แบบคืออยากให้คนดูดูละครเราเก็บไปคิดเก็บไปจินตนาการจินตนาการต่อเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราในฐานะนักแสดงครับเราสมความเจริญครับเขาบอกว่าเจมกลับมาทวงบัลลังก์สามีแห่งชาติอีกครั้งนึงนะคะใช่ครับก็จริงๆแล้วคำว่าสามีแห่งชาติอยู่ที่ผมไปช่วยสอนแต่เรื่องก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรื่องนี้คุณนรันต์เขาจะได้ขนาดก็ต้องคนดูว่าคุณชอบหรือเปล่าที่แบบดูครับก็เป็นผมที่ไม่เอาใช่ไม่ได้หรอกจริงๆเมียเพื่อนกันมาเป็นเมียมีเริ่มมาเรียกคุณสามีเมียมโนภรรยามโนมีคนเริ่มมาเรียกมีคนมาจะมีเราเห็นกว้างขึ้นนะครับบางทีก็จะเป็นคนที่แบบสมมติเราเจอกันเมื่อ2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยพอเขาดูเรื่องนี้เขาก็กลับมาแบบเอ้ยชอบเรื่องนี้แล้วก็วันนั้นก็มีไปงานอีเวนต์ก็เจอได้เจอเพื่อนที่นี่ใหม่ที่เราไม่เคยเจอกันแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีมาอีกก็เขาก็จะดีใจเพราะด้วยความที่ว่าละครเรื่องนี้เป็นละครอีกอย่างนึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนใช่อย่างเจมเล่นถังมังสาอะไรไม่คาเจอเรื่องนี้ไม่ถอดอะไรอย่างงี้ไหมคะไม่ถอดเลยครับเรื่องนี้ก็จะแบบน่าเสียดายเสียใจร้องไห้เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตน่ารักทุกครั้งมากก็อยากจะให้คนได้ที่บอกได้ดูละครอีกยาวด้วยอย่างในเว็บดังเขาก็แซวว่าแบบเรารับบทเป็นพระเอกเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องเลยเป็นนี้มันก็เป็นเหมือนฮอตเรื่องเลยครับแต่นี่ก็ไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นการนี่เป็นที่บุกก็ดีครับพอเขาคอนเขาคอนนี้ก็มีการใช้มันก็มีดราม่าเกิดขึ้นว่าก็ในละครในเรื่องราวเจมอย่างเจมเล่นไอจีแล้วมีเช็คเรตติ้งตัวเองไหมว่าแบบเข้าไปดูแบบ photo of you หรือว่าโซเชียลเป็นยังไงบ้างก็มันทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นอะไรครับเขาถึงคนข้างคนดูไปทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้เล่นก็เป็นเรื่องที่ดีครับนอกจากที่เราจะได้ดูในมุมของเขาจะได้ดูว่ามองเราเป็นยังไงเราทำอะไรบ้างชีวิตจริงๆของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กคนเดียวไปดูก่อนว่าอย่างสมมติผมชอบเล่นเกมชอบติดล็อกชอบทำนู่นนี่อะไรชอบกินอะไรผมชอบก็เห็นภาพก็รู้นี่ก็เป็นการทำงานให้คนดูดูว่าเปิดมาก็ยังไม่ค่อยได้ลงมากเท่าไหร่พยายามอย่างแฟนคลับเพิ่มขึ้นแล้วมีเจอแบบแปลกๆมาป่วนในเล็กข้อความมาหาอะไรเงี้ยจะมีไหมไม่มีครับเพราะว่าอยู่หาที่เด็กยังเปิดในเล็กตรงนั้นไม่เป็นครับก็เลยยังไม่เห็นแต่ว่าเห็นว่ามีคนก็ชอบมาบอกว่าเออไปอยู่หาด้วยนะผมก็อยากจะบอกว่าให้ครับพี่แต่ผมไม่เปิดเลยเปิดไม่เป็นแล้วอย่างคอมเมนต์แบบประหลาดมีมาไหมในไอจีเราที่อาจจะไม่มีนะส่วนใหญ่เวลาแบบคนคอมเมนต์ก็จะให้กำลั
ทำสบายนะครับคือดีครับคือแค่อยากให้เขาได้เข้ามาดูว่าเราเป็นยังไงคอมเมนต์จะเป็นยังไงเราไม่สนใจแล้วว่าเป็นเสียงตุ้มจู้อยู่แล้วเพื่อนเราเข้าใจอยู่แล้วแต่คือเขาไม่เสียเลยจริงๆถ้ามีเรามีคิดไหมคะว่าจะรับมือกับยังไงอะไรเงี้ยไม่คิดหรอกครับก็คือถ้าเกิดเราเจอคอมเมนต์อะไรที่แบบเราไม่ชอบเนี่ยเราก็อ่านแล้วก็ถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราเราก็เก็บไว้ครับผมพัฒนาตัวเองปรับตัวเองถ้ามันไม่มีประโยชน์กับเราทำให้เราโมโหทำให้เราเสียกำลังใจเนี่ยเราก็หันมองหันไปมองด้วยว่าอีก 99% คอมเมนต์คือแบบเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ดีแล้วเราควรใช้ความมากกว่าอะไรเงี้ยแต่การเล่นในทีเรามีพัฒนาขึ้นกว่าเหมือนเล่นใหม่ๆเลยว่าก็ยังเหมือนเดิมแค่ไม่ใช่แบบว่าโพสแบบ3-4 วันที อันนี้มีเรื่องสอรี่บ้างสอรี่ก็มีตั้งเม็กซ์เซนทำไมครับแต่ชอบบอกเออก็มีอย่างน้อยก็ได้ลงให้ลงทุกคนจะดูลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามทำบ้างก็มาค่อยๆพัฒนาไปครับแต่ว่าไม่รู้สึกเสียใจที่เปิดแต่ก็มีคอมเมนต์มาเปลี่ยนไม่ติดไม่ได้เป็นติดกิจกรรมแต่ว่ารู้สึกประโยชน์เยอะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นการแบบโปรโมทการหาข้อมูลมันยังเป็นการหาข้อมูลทำงานของเราครับเช่นแบบราทำคอนเทนต์เนี่ยเราก็ดูว่าแบบไหนดีจะไปทำใช่แล้วก็ไปดูที่นั่นได้ใช่ตอบอะไรเป็นพิเศษตอบกอล์ฟรถอะไรเงี้ยครับเพื่อนยังเพื่อนสาวมีไหมคะเจมส์ยังสาวสาวก็คือเพื่อนๆมีแบบหมายความว่าแบบเราก็ follow เพื่อนเพื่อนไม่ลองไลฟ์ยังไงลองไลฟ์ไลฟ์สดไลฟ์อันจริงครั้งเดียวครับครั้งเดียวแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีประเด็นชุบูเลยยังไม่ไลฟ์ดีกว่าครับถ้ามีคอนเทนต์ดีชุบูหรือว่าไปเที่ยวสวยๆเพื่อชื่อต่างประเทศอะไรเงี้ยครับก็อาจจะ